ครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์ที่7เดือนพฤษภาคม2566ครับช่วงนี้เป็นช่วงจะเข้าหน้าฝนครับแต่ว่าฝนแถวนี้ก็ยังไม่ตกครับอากาศร้อนมากครับช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังโชคดีครับผมยังมีร่มเงาภายในสวนให้ได้นั่งหลบแดดอยู่ครับผมหายหน้าหายตาไปหลายวันครับเพราะว่าถือโอกาสช่วงวันหยุดวันแรงงานครับกลับไปเยี่ยมบ้านที่ภาคอีสานครับไปเยี่ยมแม่ที่แก่ชราแล้วก็ถือโอกาสพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องด้วยครับไปอยู่นู่นประมาณก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 วันครับก็กลับมาอีกทีสวนก็โทรมไปบางส่วนครับแต่ว่ายังโชคดีที่บางส่วนก็ยังอยู่รอดมาได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็มาฟื้นฟูกันเอาใหม่ครับเรื่องสภาพของสวนสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็สังเกตได้ง่ายก็คือความรกของสวนผมนั่นเองครับยังคงสภาพอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็จะค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยๆครับตามแต่โอกาสจะอำนวยซึ่งมันก็เป็นเจตนารมณ์ของผมตั้งแต่แรกๆแล้วครับที่ทำสวนผมกะว่าจะให้สวนผมให้มันเหมือนธรรมชาติให้มากที่สุดครับก็คือต้นไม้แต่ละต้นก็ให้มันขึ้นกันตามใจชอบครับบางอย่างที่ผมเอามาปลูกผมก็ไม่ได้ปลูกแบบเป็นแถวเป็นแนวครับผมก็จะปลูกค้าๆกันไปครับมันก็เลยดูจะลกๆในสายตาคนอื่นซะหน่อยครับผมก็จะทำเฉพาะบริเวณที่ผมจะมานั่งพักผ่อนภายในสวนให้มันสะอาดโล่งตาหน่อยแล้วก็ทางเดินที่จะเข้ามาดูแลสวนก็จะทำให้มันโล่งๆเดินสะดวกหน่อยครับแต่ว่าส่วนอื่นผมก็จะปล่อยไปตามใจชอบของธรรมชาติครับ ผมกับบ้านเที่ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศตามทุ่งนาหรือว่าตามสวนต่างๆที่ผมตั้งใจไว้ครับเพราะว่าเวลามันน้อยครับแต่ว่าก็ได้เก็บบรรยากาศรอบๆ บ้านครับของพี่สาวที่เขาได้ทำผักสวนครัวไว้ครับก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับของคนตามบ้านนอกครับต่างจังหวัดครับผักสวนครัวไว้ใกล้ๆบ้านเวลาจะทำกับข้าวทำอาหารก็สามารถหยิบหามาใช้ได้ใกล้ๆมือครับผมเองทำสวนผมก็ไม่ได้เน้นหนักในด้านวิธีการปลูกหรือว่าวิชาการอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนมากผมก็จะไปดูคนอื่นแล้วก็จำไปศึกษาแล้วก็จำเข้ามาปลูกเหมือนกันครับผมก็เลยจะเน้นบรรยากาศสวนมากกว่าครับว่าผมทำอะไรไปบ้างก็คือหาความสุขจากการทำสวนนั่นแหละครับสำหรับใครที่ต้องการวิธีหรือว่าเคล็ดลับต่างๆก็หาดูจากที่อื่นก็ได้ครับตามช่องต่างๆที่เขาแนะนำไว้ส่วนตัวผมก็ตามสไตล์ครับก็อยากทำอะไรก็ทำครับภายในสวนก็ผิดมั่งถูกมั่งครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรทุกๆอย่างที่ผมทำบางทีก็อาจจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านครับก็แค่ได้คิดได้ทดลองทำผมก็มีความสุขแล้วครับส่วนผลสำเร็จที่จะตามมาจะเป็นยังไงผมไม่ค่อยมีเป้าหมายตรงนั้นสักเท่าไหร่ครับเอาแค่ว่าทุกวันที่ผมได้ทำสวนแล้วก็ผมมีความสุขกับมันผมก็พอใจแล้วครับกระเจี๊ยบที่ผมปลูกไว้ในกระถางก็ออกลูกบานๆเลยครับตอนนี้ก็เก็บกินทุกวันครับกินแทบไม่ทันครับเพราะว่ามันจะแก่เร็วมากครับอย่างตรงนี้ก็ต้องรีบเก็บครับไม่งั้นก็จะเหนียวครับกินไม่ได้ครับตรงนี้ก็เพียบเลยครับลูกกระเจี๊ยบI
พวกหนองนาโมเดลที่ผมทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เละตุ้เปแล้วครับตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าผมได้วางรากฐานไว้แล้วครับตอนนี้ผมก็จะมาปรับปรุงครับแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดไปตอนแรกครับ คือตอนแรกผมเอาไปย้อน